อ่ะเจมศักดิ์พัชราภามาค่ะทิติพัฒน์มิชนันสุภูนิมาค่ะค่ะมิชนันมาสัจจิกาสัจจิกาสหภาพมาครับจันทนาสันทนะกุชกรกำพลบุญพัฒน์ชัชยาประพังกรมีใครลามาครับประพังกรประพังกรมาใครมานะฮะประพังกรมาประพังกรนะฮะธนชัยขุนพลมาครับศิริรัตน์ศิริรัตน์หนึ่งศิริรัตน์สองชวินทร์ณัฐนันท์วิชยะสุภกรมาครับชนะศึกมาครับอภิวัตอภิอัตมาครับยุทธกรปิยพัฒน์ปอปอมาค่ะมาค่ะครับพลินมาครับผมเปรมยศมาครับกิรพัฒน์มาครับพนาลีนิพิษาสิบภาคมาครับปันวัฒน์มาครับมันติกาพงพันนาเดียมาค่ะอ่ะใครที่เข้ามาทีหลังแล้วยังได้เช็คชื่อบ้างรู้ค่ะมุกสัจจิกาใครอีกดีนค่ะชาชยาอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะเราไปต่อเนื้อหาเมื่อวานเลยนะฮะเมื่อวานเราถึงอะไรรัศมีของวงกลมเด็กๆม.3 เล่ม2นะครับเล่มสีเขียวบทที่5นะบทที่5ใช่ครับครับเดี๋ยวผมจะเช็คย้อนหลังให้นะฮะเปิดหน้า218นะครับ218นะครับผมในหนังสือผมมันจะเป็น218ไม่รู้หนังสือเราเป็นหน้าอะไรนะโอเครัศมีและเส้นสัมผัสของวงกลมรัศมีและเส้นสัมผัสของวงกลมรัศมีอีกแล้วนะเรื่องนี้อาจจะแบบเบื่อกับวงกลมนิดนึงนะครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องวงกลมมันก็ต้องเจอวงกลมสินะนะรัศมีเรารู้อยู่แล้วนะครับคือจุดที่ลากจากจุดศูนย์กลางนะครับลากมาแตะขอบของวงกลมนะครับเรียกว่ารัศมีหมดเลยนะนี่เนี่ยรัศมีหมดเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับเรามาดูรูป 5.1 รูปแรกนะครับผมเมื่อลากเส้นตรงผ่านวงกลมแล้วเส้นตรงนั้นตัดกับเส้นรอบวง2จุดเราเรียกว่าเส้นตัดวงกลม AB เนี่ยเส้นนี้นะเส้นที่ลากผ่านวงกลม2จุดเรียกว่าเส้นตัดวงกลมส่วนรูป B เมื่อลากผ่านวงกลมแล้วเส้นนั้นตัดกับเส้นรอบวงเพียงจุดเดียวตัดแค่จุดเดียวหรือที่เราเรียกว่าสัมผัสนั่นเองสัมผัส1จุดสัมผัส1จุดเราเรียกเส้นนั้นว่าเส้นสัมผัสวงกลมความรู้เพิ่มแล้วนะขอรู้เพิ่มแล้วนะเส้นแรกก็คือเส้นตัดวงกลมคือตัดวงกลม2จุดเรียกว่าเส้นตัดวงกลม
ถ้าตัดวงกลม1จุดหรือว่าสัมผัสวงกลมเนี่ยเราเรียกว่าเส้นสัมผัสวงกลมชวินทรหนังสือผมอยู่ไหนอ๋อแล้วเมื่อกี้หลับไม่ได้ครับหนังสือมันอยู่นี่แต่มันก้มตรงนี้อ่ะเรามาดูตัวอย่างที่3นะครับในหนังสือเราก็จะมีนะในหนังสือเราก็จะมีนะครับผมอ่ะใครมองในหนังสือไม่ชัดก็ดูบนกระดานก็ได้ครับผมก๊อปปี้มาเหมือนกันนะอ่ะ Work Example 3นะครับผมจากรูป PX นะครับอ่ะอย่างเนี้ยใครอ่านได้มั่งว่ามันเขาเรียกว่าอะไรเส้นลูกศรอย่างเงี้ยเส้นตรง PX ไม่ใช่ก็ใช่ไม่ถูกเขาเรียกว่ารังสี PX ถ้าเราเรียนนึกออกไหมอันเนี้ยสมัยป.4 เลยป.4 รังสีเส้นตรงแล้วก็ส่วนของเส้นตรงอ่ะอันนี้จุดอ่ะมุมใช่ๆพอละอันนั้นป.4 นะครับจากรูปรังสี PX เป็นเส้นสัมผัสไหมสัมผัสณจุดนี้สัมผัสจุดสัมผัสวงกลม O ณจุดที่ผมมาร์กไว้นะกำหนดให้ PX ยาว 6.8 ซมแล้วก็ OX ยาว 4.3 ซมนะครับเนื่องจากมันสัมผัสวงกลมปุ๊บมันจะทำให้มุมนี้ตั้งฉากออโต้โจทย์ต้องการอะไรให้หาความยาวของ OP ปิทาโกรัสสิครับรออะไรนะก็เป็น OP กำลัง2เท่ากับ 6.8 กำลัง2บวกกับ 4.3 กำลัง2 6.8 กำลัง2คิดอย่างไวได้เท่าไหร่ครับชวินทร ผมล้อเล่นตรงนี้ไงมันมีนะมันมีบอก 6.8 กำลัง2บวก 4.3 กำลัง2นะเราไปทดมาบวกกันปุ๊บได้ 64.73 นะครับผมแล้วเขาต้องการOP เดียวก็ใส่สแควร์รูทซะจบนะครับผมก็ได้64สแควร์รูท 64.73 นะครับผมหน่วยเป็นเซนติเมตรนะเวลาถอดรูทออกมาเนี่ยเราอย่าลืมใส่ค่าประมาณด้วยนะครับผมเครื่องหมายคล้ายตัวหนอน2ตัวนี่เรียกว่าประมาณนะครับโอเคใครมีคำถามเกี่ยวกับหน้านี้ไหมมีไหมไม่มีสุดยอดจริงๆนะฮะต่อไปตัวอย่างที่2โจทย์เดียวกันนะตัวอย่างที่2คราวนี้เขาให้หาพื้นที่ใช่ไหมครับผมพื้นที่สูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมคืออะไรครับผมพื้นที่รูปสามเหลี่ยมตอนเราเรียนประถมเลยหาพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยเราใช้สูตรอะไรยากละ1ส่วน2คูณอะไรนี่คำใบ้อะคูณหารคูณสูงคูณหารคูณสูงใครตอบละเซนแม่เราเป็นคนมีพรสวรรค์นะเนี่ยดาวเหรอคราวนี้ขึ้นอยู่กับว่าเรามองว่าตรงไหนคือฐานมองว่าส่วนไหนคือสูงอย่างรูปสามเหลี่ยมเนี้ยเอาเซนเลยเรามองว่าส่วนไหนคือฐานครับรูปสามเหลี่ยมไหมเห็นรูปสามเหลี่ยมไหมด้านไหนคือฐานยาวคือนี่อ่านชื่อมันสิ P อะไร PX เป็นฐานนะครับผมแล้วก็สูงคือ O ครับ O อะไรโออะไรโอตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับโออะไรอ่ะครับโอกับตัวไหนอ่ะโอกับเอ็กซ์งงไหมไม่งงครับอ๋อมันเป็นด้านครับด้าน OX นะฮะฐานคือ PX สูงคือ OX นะครับผมไม่ที่ผมถามว่าทำไม O แล้วจุดไหนต่อแล้วเราไม่บอกไงมันมี2ฝั่งนะมี OP OX ไง
โอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่ค่าไปครับผมก็เป็นเซน1ส่วน2คูณฐานฐานคือ 6.8 สูงคือ 4.3 นะครับผมก็คูณกันนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 14.62 พื้นที่มีหน่วยเป็นตารางนะครับผมเราใช้อักษรย่อคือ cm กำลัง2นะครับเพื่อความสั้นและกระชับนะครับหรือว่าใครถนัดภาษาไทยก็ได้ตรจุดซมจุดหรือเขียนเต็มๆก็ได้ตารางเซนติเมตรนะครับผมต่อไปมาดูแพ็กคิดนาวแพ็กคิดนาวจากรูป PA เป็นเส้นสัมผัสวงกลมนะครับสัมผัสที่จุด A นะแล้วก็มีความยาว 10.5 ซมและ OA เท่ากับ 4.5 ซม OA เท่ากับ 4.5 ซมให้หาความยาวของ OP แพ็กคีทนี้แพ็ก221ครับผมแพ็กคีทนี้มันจะล้อมาจากตัวอย่างที่ผมอธิบายไปครั้งแรกนะสปายผมจะหา OP ยังไงพีทาโกรัสนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเส้นสัมผัสวงกลมตรงนี้มันจะเป็นตั้งฉากออโต้เลยพอตั้งฉากปุ๊บใช้สามเหลี่ยมพีทาโกรัสนะครับผมก็เป็น OP กำลัง2เท่ากับ 4.5 กำลัง2บวกกับ 10.5 กำลัง2นะครับผม 4.5 กำลัง2ได้เท่าไหร่ใครคิดเลขเร็วบ้าง 4.5 กำลัง2ได้ใครเร็วกว่านี้ไม่ถูกอะไรนะไม่ถูกใครได้เร็วกว่านี้ไหม 202.5 ครับ 202 202ไม่ถูกครับ 0.5 อะไรก็ไม่เร็วหรอ 18.25 ไม่อันนี้ไม่ถูกเลย 20.25 เป๊ะมากครับผมว้าวโชกุนเก่งนะเนี่ย 20.25 นะครับผมโอเคเราใช้หลักของปฐมก็ได้เทคนิคคิดเล็กๆของแบบปฐมอะมองอย่างนี้อะอย่างเช่น105กำลัง2นะใส่ทศยมที่หลัง5คูณ5เป็น5คูณ5เป็นเท่าไหร่พนรี25ข้างหน้าเป็นเลขอะไรพนรีใช่ๆๆข้างหน้าเป็นเลขอะไรเห็นเลขอะไรเนี่ยเนี่ยเลขอะไร10เลขต่อจากเลข10คือเลข11ใช่ไหม10คูณ11ได้เอายากละ10คูณ11ได้เท่าไหร่ก็11เติม0ไปได้เท่าไหร่ครับเติม110ไปครับเสร็จละแล้วทศยมใช่ไหมมัน 10.5 กำลัง2ก็แสดงว่า1ตำแหน่งยกกำลัง2ก็เป็น2ตำแหน่งเสร็จละไม่ต้องคิดเลยบรรทัดเดียวจบคิดเล็กเดียวนะบวกกันมีพิสาบวกกันได้เท่าไหร่ครับครับเดี๋ยวได้ฐานนิพิสาก่อนคนละคิวเดี๋ยววนทุกคนได้ตอบเท่ากันครับ130.5ใช่ไหมครับอันนี้คือ OP กำลัง2นะถ้า OP เดียวก็ใส่ square root ชะซะนะครับผมหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับผมเซนติเมตรตอบแค่นี้ก็พอนะครับผมเพราะว่าเราไม่มีเครื่องคิดเลขในการถอน root เนาะไข่มุกไข่มุกสัจจิกาถอน root ได้เท่าไหร่ครับ OP ถอนรูทได้เท่าไหร่ครับ
มานี่ไข่มุกยังอยู่ไหมอยู่ค่ะอยู่เออเราจะกดเครื่องคิดเลข2ชั่วโมงไม่ได้นะครับลูก4 2 2ไม่ถูกในแอปมือถือก็มีในคอมพิวเตอร์ก็มีครับผมใช้อันไหนก็ได้อ่ะผมว่าผมกดเร็วกว่าอ่ะ11มีค่าประมาณ 11.42 นะครับอ่ะขอบคุณมากนะครับไข่มุกอ่ะจดในห้องจดสิครับรออะไรรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับมาค่ะครับมาได้เช็คปางหรือเปล่าคะเพราะว่าปางเขาลาค่ะเขาบอกมิดน้อยแล้วแต่เหมือนมิดแจ้งไม่แจ้งอ๋อเดี๋ยวจบข้อนี้ก่อนเดี๋ยวผมพับจอดูแป๊บหนึ่งนะลาใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อโอเคครับผมเปลี่ยนเป็นลาป่วยหรือลากิจครับลากิจค่ะโอเคอ่ะผมเช็คเรียบร้อยนะครับสไลด์ไหนก็ไม่รู้ละอ่ะเสร็จเรียบครับในห้องโอเคนะครับต่อไปนะครับอ่ะโจทย์ข้อเดียวกันแต่เป็นการหาพื้นที่นะครับผมอ่ะพาหาพื้นที่โอปอแล้วกันครับโอปอครับค่ะพื้นที่มีเครื่องคิดเลขอยู่ใกล้มือไหมมีในแอปมือถือแหละสูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมคืออะไรครับ1 2 3 4ใช่โอปอครับฐานของเราคือเลขอะไรครับโอปอฐานอะฮะ x หรอคะนี่ไงฐานของรูปสามเหลี่ยมอะตรงไหนคือฐานดีกว่าเลขอะไรตอนนึงนะคะมัสโอปอฐานมันขึ้นอยู่กับมุมมองนะว่าเราจะมองไหนเป็นฐานมองด้านไหนเป็นฐานก็ได้ครับให้อิสระในการคิดนะ PA เหรอคะ PA ก็ได้จะให้ PA เป็นฐานก็ได้ให้ OA เป็นฐานก็ได้นะครับค่าเท่ากันนะครับให้ PA เป็นฐานส่วนสูงล่ะครับคืออะไร 4.5 ก็คือ OA นะครับก็ 4.5 โอเคกดเครื่องคิดเลขมาครับแล้วเท่าไหร่ครับ422.5ไม่ถูกครับ 23.67 เหรอคะ 23. จุดอะไรนะ .67 ค่ะไม่ถูก68ไม่ถูกถูกแต่ 23.6 อ่ะ6อะไรกดใหม่ในห้องก็ลองคิดตามครับมีใครคิดได้เลขที่ดีกว่านี้ไหมฮะ4.5 ไม่ถูก 23.6 อ่ะ62ค่ะ62อะไรครับ625ค่ะ625ถูกต้องครับหน่วยเป็นเซนติเมตรค่ะผิดตารางเซนติเมตรครับนะเห็นไหมง่ายไหมบรรทัดเดียวจบใช่ไหมวิชยะแม่ถ้าหลับยังน่ารักเลยเสร็จหรือยังครับในห้องบรรทัดเดียวนี่นะสองบรรทัดเนี่ยอ
ื่องฟูเสร็จหรือยังครับนี่พี่สาโอเคต่อไปนะครับ example 4 example 4นะครับจากรูปนะครับจากรูป PA และ PB เป็นเส้นสัมผัสวงกลมสัมผัสที่แป๊บนึงนะสัมผัสวงกลมณจุดนี้สัมผัสวงกลมณจุดนี้ตามลำดับนะครับผม OA OA ยาว8เซน OA ยาว8เซน OA นี่ถือว่าเป็นรัศมีไหมเป็นนะครับผมถ้า OA 8เซน OB ก็ต้อง8เซนด้วยเช่นกันนะครับผมเสร็จแล้ว OPB คือ26เซนโจทย์ถามขนาดของ AOB AOB อยู่ไหนนะ AOB ตรงนี้ครับเมื่อกี้20เหรออ๋อ26องศานะครับโทษทีนะครับบางครั้งพูดเร็วไปนะครับเรามาดูวิธีทำนะครับผมมุม OBP OBP ก็คือมุมนี้นะครับเท่ากับมุม OAP OAP เท่ากับมุมนี้นะสองมุมนี้เท่ากันครับผมมีขนาด90องศา90องศาจากกฎอะไรจากข้อเมื่อกี้เลยนะครับผมถ้าลากเส้นตรงจากจุดสุดกลางมาแตกกับเส้นสัมผัสวงกลมแล้วมุมที่เกิดจาก2เส้นนี้จะเป็นมุมฉากเสมอมุมที่เกิดจาก2เส้นนี้จะเป็นมุมฉากเสมอแสดงว่าตรงนี้โดนฟิกไว้เลยครับผมเป็นมุมฉากสบายละถ้ารู้ว่าตรงนี้เป็นมุมฉากอ่ะตรงนี้26ตรงนี้ก็26ด้วยใช่ไหมครับผม26บวก90ได้เท่าไหร่เบส116 180ลบ116ได้เอาใหม่เอาอย่างนี้ดีกว่าเราทราบ2มุมนี้ละเราทราบมุมนี้ละเราทราบมุมนี้ละเราจะหามุม BOA BOA AOB หา AOB ง่ายๆครับก็เอา360ลบกับ26ลบ26องศานะแล้วก็ลบ90 90นะลบ180เลยใครคิดได้บ้างว่าเท่าไหร่โอ้สุดยอดมากใช่ไงเพราะข้อตัวอย่างไม่เห็นต้องคิดอะไรเลยเสร็จแล้วนะครับข้อ1ต่อไปข้อ1ย่อยต่อไปข้อ2ย่อยนะครับข้อ2ย่อยเขาให้หาความยาว AP AP เปลี่ยนสีนิดนึงความยาว AP AP คือด้านนี้นี่ครับด้านนี้นะโจทย์ต้องการหา AP ตรงนี้นะให้เราจำลองมาอย่างนี้ก็ได้ครับจำลองด้านมาเป็นนี้ตรงนี้เป็นมุมฉากมุมฉากอันนี้เป็น O นี่เป็น A อันนี้เป็น P มีขนาด26องศาแล้วเราทราบ OA คือ8เซนไม่ใช่โจทย์ถามหา PAP เหรอไซน์คอสแทนที่เราต้องการหาอ่ะ PA ผมให้เป็น X แล้วกันไซน์คอสแทนมุมไหนที่ใช้ OA ส่วน PA ครับใช่แทนคือถ้าเรามองนะอันนี้คือเวลาเราห้องไซน์คอสแทนใช่ไหมครับข้ามฉากอันนี้ข้ามฉากชิดนะครับผมข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดข้ามชิดอ่ะก็แทน26นะครับคือข้ามส่วนชิดก็คือข้ามส่วนชิดเราย้าย x จากอันกลายเป็นคูณก็จะได้ x เท่ากับ8ส่วนแทน26นะครับผมก็ติดค่าไว้ครับแค่นี้ตอบได้เลยนะครับผมเพราะเราไม่มีเครื่องคิดเลขนะครับผม
แต่ในกรณีที่เรามีใช่ไหมเรากดเครื่องคิดเลขแทน26องศาก็เท่ากับ 16.4 เซนโดยประมาณอ่ะหน้านี้ใครมีคำถามมีใครสงสัยไหมไม่งั้นจะทำไปฟังต่อแล้วนะอ่ะต่อไปไป practice now นะครับ practice now หน้า224อ่ะทองครับทองอยู่ไหมทองครับทลินผมทองครับทองจะเป็นผู้ช่วยผมในการทำข้อนี้นะจากรูป PA PA และ PB นะเป็นเส้นสัมผัสวงกลมคำถามแรกเลยมุมนี้มีขนาดกี่องศาแป๊บนึงนะมุมนี้มีขนาดกี่องศาครับเนี่ย PO P PBO เงียบเลยทองครับผมได้ไหมกี่องศาฟังผมดีๆนะเส้นที่มาสัมผัสนะครับผมกับวงกลมคือจุดนี้แล้วมีลากเส้นตรงจากจุดศูนย์กลางลากมาทำอะไรไม่รู้กับเนี่ยกับเส้น PB เนี่ยมันทำให้เกิดมุมนี้ครับมุมนี้คิดว่ามีขนาดกี่องศา90หรือเปล่าครับถูกต้องนะครับผมไหวพริบดีนะครับผมใบนิดหน่อยได้ตอบได้แล้วนะครับผม90องศาแสดงว่าด้านนี้ก็ต้อง90องศาด้วยนะครับผมต่อของเรานะครับแล้วก็โจทย์เขาให้มาคือผมเขียนตรงนี้นะแล้วให้ OA คือ14เซน OA คือ10เซน14เซนแล้วก็ BOP คือ62องศาตามลำดับนะผมไม่ให้ผลครูครับเดี๋ยวผมขอออกก่อนได้ไหมครับพอดีที่บ้านเน็ตมันมีปัญหาแล้วครับเชิญขนาด OPB 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 ทองครับผมหา OPB OPB หายง่ายเลยครับผมเอาอะไรลบอะไรครับมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมมีขนาดกี่องศาทองมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมมีกี่องศา180ครับ180นะครับผมลบ90องศาลบ62องศาคิดมาได้เท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบลบเก้าสิบได้90 90ลบ62ได้28ครับ28องศาครับถูกต้องนะครับผมเยี่ยมมากนะครับผมขอบคุณครับทองต่อไปขนาดของ OAC ขนาดของ OAC OAC ขนาดของ OAC คือตรงนี้นะสีแดงๆนี่นะมีขนาดกี่องศาทาโร่ครับผมถามง่ายๆก่อนเลย AOP มีขนาดกี่องศา4องศา AOP 12ถูกต้องครับเบสเยี่ยมมากเลยสังเกตดีนะเนี่ย AOP เท่ากับ BOP ครับผมเท่ากับ62องศานะครับผมต่อไป OC OC ยาวเท่ากับอะไรครับทาโร่เท่ากับไม่ถูกใครตอบได้บ้าง OC ยาวเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับด้านไหน14ถูกต้องครับทั้ง OA ทั้ง14เซนถูกต้องนะครับขอบคุณเบสขอบคุณโชกุนนะครับผม14เซนนะครับผมคราวนี้ง่ายๆละขนาดของมุม OAC ก็จะเท่ากับ OCA ด้วยนะครับผมก็มีขนาดเท่ากับ
เราก็เอา180ลบกับ62แล้วหาร2อ่ะนี่วงกลมอยู่นะองศาอ่ะ180ลบ62หาร2ได้เท่าไหร่ครับใครก็ได้คิดครับ19ไม่ถูกครับเอา180ลบ62ก่อนครับ180ลบ62ได้เท่าไหร่นะ118ถูกต้อง118หาร2ได้59 59 59ถูกต้องครับผมโชกุนกับอเล็กถูกนะทาโร่ตอบผิดตอบถูกช้าไปหน่อยถูกแต่ช้ารอบแรกตอบผิดไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับตอบเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ถูกเองนะฮะโอเคนะครับผมอ่ะต่อไปความยาว BP ครับความยาว BP ใครไม่ตอบอยู่อ่ะเกตครับเกตครับอ่ะฮัลโหลเกตเกตครับเกต1เกต2ครับครับได้ยินไหมครับอ๋อโอเคครับอ่ะลืมเปิดไมค์สินะอ่ะพิจารณาสามเหลี่ยมพิจารณาสามเหลี่ยม BOP นะดูตามรูปนะเก็ตผมถามเก็ตง่ายๆเลยครับว่าแทน BOP เท่ากับด้านไหนส่วนด้านไหนครับแทนมุม BOP นะBOP ตรงนี้เผื่อหาไม่เจออ่ะนี่นี่นี่สีม่วงนะสีม่วงเนี่ยแทน BOP เนี่ยเท่ากับด้านไหนส่วนด้านไหนครับข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดอ่ะข้ามชิดข้ามชิดคือด้านไหนครับถ้าเราอิงจากมุม62องศาในรูปอ่ะครับได้ไหมได้ไหมเกตถ้าไม่ได้ผมจะให้เพื่อนช่วยไม่ได้ครับอ่ะในห้องใครตอบได้บ้างแทน BOP คือด้านไหนส่วนด้านไหน OP อะไรนะ OP ส่วนด้วยไม่ถูก OP ส่วนด้วย BP ก่อนสมมติสนใจแค่นี้นะอันนี้ผมตัดทิ้งนะและที่แรงเงานี้ตัดทิ้งนะสนใจแค่สามเหลี่ยมนี้นะข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดข้ามชิดข้ามตรงข้ามมุม62คืออะไรด้านไหนก็คือ BP BP ถูกต้องส่วนด้าน OP ชิดคือด้านไหนBO ครับ BO BO ถูกต้องนะครับผมก็คือ BP ส่วน BO แสดงว่าแทน62นะครับก็เท่ากับ BP BP ส่วน14นะครับผมส่วน14ย้าย14จากหารกลายเป็นคูณจะได้ BP เท่ากับ14คูณกับแทน62องศาตอบแค่นี้เลยอ๋อเก็ตเก็ตครับเก็ตครับครับมีเครื่องคิดเลขอยู่ใกล้ๆไหมมีครับกด14คูณกับแทน62มาให้ผมหน่อยแทน62ได้เท่าไหร่กด14คูณ14มาเลยในมือถือในคอมก็ได้ครับผมมีหมดครับแอปคือทั้งแอปทั้งโปรแกรมลบ39ครับไม่ถูกพราวพราวครับพราว1พราวกดเครื่องคิดเลขช่วยเก็ตหน่อยครับผม14คูณแทน62องศาได้เท่าไหร่ครับ
ทน62 14คูณแทน62 14คูณอะไรนะคะแทน62ครับแทน62ฮะใช่คุณดูรูปก็ได้หรือว่าในรูปที่เป็นตารางก็ได้หรือว่าคุณคิดเลขก็ได้อ๋อตอนสอบเหรอครับถ้าห้าข้อไหนมีผมจะให้ตารางให้ครับนะพาเสร็จยังเนี่ยข้อสุดท้ายลบ15เดี๋ยวก่อนไม่ถูกสักคนเลย14คูณกับแทน62ได้ 26.33 นะครับเซนติเมตรคนในห้องจดไปนะครับจดไปงานวันนี้ยังไม่ต้องส่งนะครับเดี๋ยวผมเรียกส่งหลังจากจบ exercise 5B เองนะครับผมวันนี้คนออนไลน์มีคำถามอยากจะถามอะไรผมไหมถ้าไม่มีนะครับในห้องออนไลน์นะครับเตรียมตัวเรียนวิชาถัดไปได้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะในห้องนี้มีใครยิงจบไม่เสร็จไหมผมจะปิดละบ๊ายบายโอปอ